อร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีสาระความรู้เรื่องเทคนิคการทำคัพเค้กบัตเตอร์ครีมสตรอเบอรี่มาฝากกันค่ะเมื่อพูดถึงคัพเค้กที่เห็นทั่วไปจะมีรูปทรงคล้ายๆกันสิ่งที่แตกต่างคือการตกแต่งด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นคัพเค้กดอกไม้คัพเค้กช็อกโกแลตคัพเค้กผลไม้แต่วันนี้เรามีคัพเค้กที่ตกแต่งด้านหน้าเหมือนพายเนื้อเค้กนุ่มชุ่มฉ่ำหอมหวานเหมาะสำหรับทำเป็นของขวัญของฝากอีกทั้งยังสามารถทำเป็นธุรกิจได้อีกด้วยการทำคัพเค้กบัตเตอร์ครีมสตรอเบอรี่ควรเลือกใช้แป้งสาลีที่มีคุณภาพอย่างแป้งเค้กดราริบบิ้นเพราะเป็นแป้งที่สามารถดูดซึมของเหลวและน้ำตาลได้มากกว่าปกติทำให้เนื้อเค้กมีความละเอียดฟูเบาไม่ยุบตัวมีปริมาตรดีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทำบัตเตอร์เค้กช่วยให้ขนมมีเนื้อสัมผัสที่ละเอียดนุ่มชุ่มชื้นพอเหมาะไม่แห้งหรือชุ่มชื้นเกินไปวิธีทำบัตเตอร์ครีมคนผสมน้ำตาลไอซิ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและน้ำร้อนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดชนิดเค็มกับเนยขาวด้วยความเร็วปานกลางให้ขึ้นฟูประมาณ10นาทีเติมส่วนผสมน้ำตาลไอซิ่งตีต่อจนส่วนผสมขึ้นฟูเบาปิดเครื่องแบ่งบัตเตอร์ครีมออกเป็น2ส่วนน้ำหนัก300กรัมส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีแดงสดคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีน้ำตาลและผงโกโก้ละลายน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำคัพเค้กร่อนแป้งเค้กดราริบบิ้นตามด้วยนมผงแป้งข้าวโพดผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางประมาณ10นาทีจนส่วนผสมขึ้นฟูการตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูและน้ำตาลละลายดีเมื่ออบเค้กจนสุกดีจะช่วยทำให้ไม่เกิดจุดด่างของน้ำตาลทรายที่ไม่ละลายและส่วนผสมขึ้นฟูดีจะช่วยทำให้เนื้อเค้กมีความนุ่มมากขึ้นเติมไข่ไก่ทีละฟองจนครบตามด้วยกลิ่นวานิลาชนิดน้ำตีผสมให้เข้ากันลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมแป้งจนหมดเติมนมข้นจืดแล้วตีจนเป็นเนื้อเดียวกันปิดเครื่องบีบส่วนผสมเค้กลงในถ้วยรองด้วยกระทงกระดาษนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากพิมพ์เตรียมไว้ค่ะบีบบัตเตอร์ครีมสีแดงลงตรงกลางของคัพเค้กกดหน้าลงพลาสติกใสนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางเรียงช็อกโกแลตเม็ดกระดุมที่ทั่วบีบบัตเตอร์ครีมสีน้ำตาลสารเป็นตะข่ายบีบตกแต่งให้สวยงามและวางใบทามจะใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้เราก็จะได้คัพเค้กบัตเตอร์ครีมสตรอเบอรี่ที่เนื้อเค้กนุ่มชุ่มฉ่ำหอมหวานเหมาะสำหรับทำเป็นของขวัญของฝากจากเทคนิคการทำคัพเค้กบัตเตอร์ครีมสตรอเบอรี่อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM